กรีดลั่นสนามบินซงจุงกิเดินทางถึงไทยแล้วเจอแฟนๆต้อนรับสุดอบอุ่นกรีดลั่นสนามบินซงจุงกิเดินทางถึงไทยแล้วเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มหลังเจอแฟนๆต้อนรับสุดอบอุ่นเรียกได้ว่าไทยแลนด์แดนคอนเสิร์ตเลยทีเดียวกับช่วงวันที่ 6-7 มกราคมจะมีการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ถึง2คอนเสิร์ตได้แก่คอนเสิร์ต Blackpink และงาน Golden Disc Award 2023ที่เป็นงานประกาศรางวัลครั้งที่37ณสนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถานล่าสุดเมื่อวันที่5มกราคมซงจุงกิดารานักแสดงซุปตาเกาหลีชื่อดังเจ้าของฉายาสามีแห่งชาติปรากฏตัวที่สนามบินอินชอนจนแฟนๆแอบสงสัยว่าหนุ่มจุงกิเดินทางไปไหนกันแน่ก่อนจะฮือฮากันจนทวิตเตอร์แทบแตกเมื่อหนุ่มจุงกิมาปรากฏตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิร่วมงาน Golden Disc Award 2023ขอบคุณภาพจากแฟนคลับในทวิตเตอร์พากันรีบไปรับและติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Welcome Song Joong Ki To Thailand กันสนั่นแน่นเอาว่าการเจอตัวจริงของหนุ่มจุงกินั้นไม่ผิดหวังเลยสักนิดเขามาพร้อมรอยยิ้มทักทายแฟนๆและเซอร์วิสแฟนๆด้วยการทำมือครึ่งหัวใจประกบมือแฟนๆที่รอรับสนามบินอย่างอบอุ่นถือว่าคุ้มเหมือนบัตรจับมือในคอนเลยก็ว่าได้ก่อนหนุ่มจุงกิจะโบกมือลาและขึ้นรถเพื่อกลับไปพักผ่อนหากใครอยากเจอพระเอกซุปตาคนนี้ก็อย่าลืมไปงาน Golden Disc Award 2023กันได้รับรองสุดคุ้มยังมีศิลปินมากความสามารถอีกหลายคนที่พาคุณสนุกสุดมันทั้งคืนไฮเซนเปเปอร์เพลนปล่อยคำขวัญวันเด็กพร้อมความหมายลึกซึ้งไฮเซนเปเปอร์เพลนเพลงฮิตติดใจขาร็อกฟันน้ำนมสำหรับวงเปเปอร์เพลนที่มีสมาชิกไฮธันวาเกียรติสุวรรณร้องนำและเซนนครินทร์ขุนภักดีเบสหลังปล่อยเพลงทรงอย่างแบดแบดบอยจนตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจเด็กอนุบาลมีคลิปเด็กๆร้องเพลงตามเต็มโซเชียลอยู่ตอนนี้ใกล้วันเด็กเข้าไปทุกทีไฮธันวาและเซนนครินทร์ไม่ปล่อยผ่านฐานแฟนคลับแต่งคำขวัญวันเด็กเอาใจวัยรุ่นฟันน้ำนมแถมความหมายดีเสียด้วยโดยวันที่5มกราคม66ทั้งคู่ได้เปิดใจถึงความนิยมในหมู่เด็กๆและได้เปิดคำขวัญวันเด็กว่าสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดโดยไฮได้ให้ความหมายไว้ว่าคิดแบบค่อนข้างเร็วแต่ว่าใช้เวลาคิดแบบเขาขอมานานแล้วเราก็คิดไม่ออกเพราะเราว่าพอมันเป็นการคิดคำขวัญมันเหมือนกับว่าพอมันถึงเด็กๆแน่นอนเด็กๆรับมันเข้าไปผมเลยรู้สึกว่าต้องละเมียดละไมกับมันหน่อยผมรู้สึกว่าสร้างสรรค์ความคิดเพราะว่าตอนเด็กๆผมเป็นคนที่รู้สึกว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อ่ะมันจะสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้เขาเรียกว่าดิ้นรนและสามารถพลิกแพลงได้เสมอและทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีเสมอและยิ่งเราทำงานในงานอาร์ตด้วยผมคิดว่าการมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นผูกมิตรซื่อตรงก็คือพยายามคบมิตรที่มีความซื่อตรงหรือว่าเราเองก็ต้องซื่อตรงกับเขาเพราะว่าการที่เราจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้ไม่ได้มีแค่การอยู่คนเดียวเราอาจจะต้องมีเพื่อนพ้องคอนเน็กชันในการสนับสนุนอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยคิดว่าการคบมิตรไว้อาจจะไม่ต้องเยอะแต่แค่ขอมีมิตรที่เป็นมิตรแล้วก็ซื่อตรงมันก็จะดีกับเราก้าวอย่างมั่นคงคือผมรู้สึกว่าการก้าวอย่างรวดเร็วจริงๆมันดีมันตื่นเต้นมันสนุกสนานแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราต้องการก้าวไปอย่างมั่นคงก็คือค่อยๆก้าวไปหรืออาจจะวางแผนเตรียมทุกอย่างให้มันดีในอนาคตอ่ะครับ
เพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเร็วเท่ากับคนอื่นก็ได้ไม่ต้องอยู่ในมาตรฐานของคนอื่นแต่ว่าเราต้องก้าวอย่างมั่นคงในแบบของเราไฮเซนเปเปอร์เพลนและฟังทรงอย่างแบดคือผมเนี่ยพยายามด้วนกลับมาที่เพลงของตัวเองเพราะผมจะฝากเพลงของตัวเองแต่ผมก็รู้สึกว่าพอมันเป็นความไม่จริงจังอะนั่นหมายความว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ในความสนุกไม่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะเป็นความซีเรียสขนาดไหนกลับมาแล้วมันจะต้องอยู่ในความสนุกเราจะต้องสนุกกับชีวิตเพราะว่าเรามีชีวิตแค่ครั้งเดียวเราไม่รู้ว่าต่อไปจะได้มีชีวิตในชาติหน้าอีกไหมก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดครับพร้อมทั้งฝากถึงน้องๆว่าก็อยากให้น้องใช้ชีวิตช่วงนี้อย่างมีความสุขมีความรับผิดชอบในหน้าที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดเช่นแปรงฟันกินอาหารให้ดีนอนพักผ่อนให้เพียงพอหาสิ่งที่ตัวเองชอบทำสิ่งที่มีความสุขและยังไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองสำหรับคนที่เจอตัวเองแล้วก็สนุกกับมันส่วนคนที่ยังไม่เจอก็ไม่ต้องกดดันตัวเองอยู่ในวัยที่ยังไม่ต้องรับผิดชอบมากเก็บเกี่ยวช่วงนี้ใช้ชีวิตในช่วงนี้ไปมากๆจะดีมีวันที่เราโตขึ้นอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงนี้อีกแล้วอย่างพวกเราที่โตขึ้นแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งสงกรานต์เดือดโพสต์ฟาดปมแมทพบลั่นไปกันใหญ่แล้วเป็นเรื่องราวใหญ่โตในวงการบันเทิงเมื่อตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภาดูเหมือนจะอกหักก่อนข่าวลือถูกปล่อยเป็นระลอกว่านางเอกจับมือพบจนเป็นเหตุจนไฮโซหนุ่มออกมาประกาศว่าเลิกกันแล้วอย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวไม่เคยมีมือที่สามรักและให้เกียรติมาตลอดจนสาวแมทพีรณีออกมารับหลังถูกพาดพิงอย่างหนักว่าได้โทรไปขอโทษอ้ําแล้วส่วนที่จับมือกันนั้นเป็นเหมือนพี่น้องไม่ได้คิดอะไรเกินเลยบริสุทธิ์ใจทุกอย่างแต่ก็ไม่วายที่เรื่องเหมือนจะไม่จบอีกเพราะพี่เอผู้จัดการของอ้ําพัชรภาออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่ามีการจูงมือเข้าร้านเข้าห้องน้ําแม้จะเลิกไปแล้ว3สัปดาห์แต่เร็วไปไหมล่าสุดสงกรานต์เตชนรงค์ออกมาโพสต์สตอรี่ว่าไปกันใหญ่แล้วข่าวไม่ได้อะไรเลยครับน้องๆเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับงานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงแบบสวยงามซะแล้ว